ทำไมครับไม่ขาครับจุดจุดไม่ขาร้อนเห็นใส่อะไรบ้างพี่ทิมเดินหน้ามาใส่อะไรได้ไหมถ้าพูดคุยยังไงบ้างคะช่วงแรกก็รู้สึกตัวดีอยู่ในช่วงหลักๆในทางการที่อาเริ่มมีเชื้อที่ปอดด้วยวัย94ปีแรงคุณอาก็ไม่ไหวคุณอาเป็นห่วงพี่ทิมอะไรไหมคะที่มีการช่วงหลังๆเนี่ยคือคุณอามีการใส่ท่อลูกซึ่งพูดไม่ได้ก็จะใช้แค่มือแล้วก็จะพูดพี่ก็บอกว่าอย่าพยายามพูดเพราะจะเจ็บก็ไม่ได้อะไรกันแต่ก็เข้าไปทุกวันไปเจอหน้าทุกวันได้บอกกันได้บอกอะไรคุณอาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องห่วงแล้วก็พ่อจะได้ไม่ต้องเจ็บอย่าพูดอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงทุกอย่างไม่มีอะไรให้พ่อห่วงค่ะว่าอร่อยแกแบบอยากไปทองอะไรเงี้ยอยากทำชอบละครชอบทำงานชอบมากค่ะเป็นชีวิตจิตใจเลยพี่พิมบอกอร่อยไหมพ่อหายแล้วเดี๋ยวค่อยไปก็บอกว่าให้แข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวที่กองไปทานข้าวที่กองกับป๋าอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ้มก็มีความสุขแล้วแกจะดูสดใสตลอดเวลาเลยว่าแกจะป่วยใช่ไหมคะช่วงแรกดีขึ้นเยอะนะลูกดีขึ้นเยอะแต่มีช่วงหลังซึ่งอาจจะเป็นเพราะอากาศหรืออะไรไม่รู้ลูกด้วยวัยด้วยค่ะแต่เร็วมากนะเร็วค่ะเร็วมากเร็วมากเพราะว่าล่าสุดคุณพิมพ์ไป24ผมไปเยี่ยม25 28เข้า28เข้าโรงพยาบาลยังไงบ้างคะในระหว่างที่เราดูแลอาหนอมาตลอดโอ้ใจหายเหมือนกันลูกก็มีความรู้สึกว่าเราได้เสียคนที่ครอบครัวเขารักมากเลยนะคนหนึ่งเหมือนกันมากก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดนะลูกก็จะทำให้ดีที่สุดสุดท้ายก็ไปรับอาส่งอาส่งให้ดีที่สุดลูกตอนที่ไปรับอาป๋ามีพูดอะไรกับอาจะได้อธิษฐานแล้วนะลูกนะก็บอกว่าคุณอาเดินทางเลยก็ขอให้ไปสู่สิ่งที่ดีๆที่อาตั้งใจไว้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เชิญขึ้นรถจากโรงพยาบาลแล้วก็มาที่วัดครับที่ผ่านมาได้มีบุญคุณมีการสอนมีการฝากอะไรไว้ไหมคะโอ้มากมายเลยตั้งแต่เข้าวงการก็ฝาเข้าวงการได้ก็เพราะคุณอาครับคุณอาก็คือครูที่สอนการแสดงแล้วก็มาสอนให้กำกับแล้วก็สอนหลายๆอย่างเกี่ยวกับสูตรของท่านทำละครแล้วก็เป็นละครคุณอาไปสบายแล้วนะคะแล้วก็อยากให้คุณอาหลับให้สบายไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นแล้วก็กราบขอบพระคุณกำลังใจของทุกท่านเลยที่ส่งมาให้ก็ขอบคุณมากๆค่ะบอกตลอดค่ะแล้วก็คุยบอกว่า
สิ่งที่สำคัญเนี่ยคุณอาจะห่วงพี่เพราะพี่อยู่คนเดียวก็บอกพ่อว่าพ่อไม่ต้องห่วงพิมพ์นะหลับให้สบายพ่อไม่ต้องเจ็บแล้วไม่ต้องทรมานแล้วสารต่อเราก็ยังมีละครที่ยื่นกับช่องเจ็ดอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดคุณอาก็ได้ทำคลิปสวัสดีไปทางช่องด้วยนะครับก็ไม่ได้ว่างเลยจริงๆแล้วคุณอาไม่ได้ว่างนะครับที่ผ่านมาใช่ครับพักอยู่บ้านจริงแต่ว่าก็แนะนำบทอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าก็พยายามบอกตลอดว่าหมาละครต้องเป็นอย่างนี้นะทำอย่างนี้ไปอย่างนี้นะไม่ใช่เราดูนะต้องเป็นประชาชนดูแล้วก็อาทำกับช่อง7มา28ปีจะพูดคำนี้ตลอดอยู่ช่อง7มา28ปีแล้วผมก็มารับไม้ต่อกับคุณพิมพ์ตอนคุณอาไม่สมัครแล้วก็ภาพถ่ายที่ถ่ายล่าสุดกับคุณอาเรื่องมรกตสีลุ้งที่ป่านุพวงศ์ค่ะป่านุพวงศ์ช่วงสายก็ยังเดินใช่ค่ะเดินอาบอกว่าป่าจะมาดูอาวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเพราะอาจะพักหลังจากกลับไปหาหมอที่วิชัยยุทธว่าอาจะพักบอกไม่ต้องพักหรอกมาเถอะเข็นมาก็มามาอย่างเดียวให้อามาเข็นมาก็มาแต่ก็สุดท้ายก็ที่เห็นนะครับจริงๆงานในกองเป็นงานที่เป็นคุณอาหลักมากหลักมากแต่ป่วยก็คิดเรื่องงานตลอดเวลาหลักมากบางทีดูเทปอยู่โทรหาผม3ทุ่ม4ทุ่ม เสียงเอกลักษณ์อยู่แล้วนะป๋าอันนี้อาคิดว่าน่าจะแก้ครับอาก็จะพูดแค่นี้ส่วนจะแก้หรือไม่แก้อาไม่ว่าแต่ว่าควรจะแก้แต่เราก็แก้ตามที่อาแนะนำทุกเรื่องครับผมพี่ขอบคุณค่ะกับพวกคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่ส่งมาให้พี่นะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออินสูตรวันนี้ทำไมถ่ายไม่เป็นเนี่ยคุณโง่นะ